ชมการทำงานของเครื่องจักรชุดปฏิบัติการปิดซ่อมอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำกันต่อครับยืนอยู่ด้านล่างฝั่งของตัวนอกอ่างครับก็จะเห็นเลยรถแบคโฮรถแท็กเตอร์รถตอกชีทพายกำลังทำงานอยู่ครับจุดนี้ก็จะเป็นฝายน้ำล้นชั่วคราวมา10ล้อครับมาข้างล่างครับเทปรับพื้นที่บริเวณหน้าอ่างจุดที่เส้นทางน้ำจะไปแล้วครับโดนน้ำเอาดินหายไปหมดเลยล่างข้างบนจัดเต็มทุกจุดทั้งวงในด้วยงานหินดำเนินการอยู่นะครับงานหินวิ่งกันอยู่หินเทชั้นในได้ระดับก็เอาดินโปะหน้าบางๆล้อวิ่งดินมาเทฝั่งนี้ครับฝั่งที่แท็กเตอร์ดันอยู่นะฝั่งของบ้านบอลุกถ้าเราดูมุมนี้เราจะเห็นทั้ง2คันนะมองขึ้นไปข้างบนครับจะล้นตรงเนี่ยครับช่องระหว่างคิดพาย2ฝั่งนี่แหละเป็นฝ่ายน้ำล้นชั่วคราวตอกคิดพายเสร็จวางบล็อกเหล็กบีมครอบเสร็จเรียบร้อยสำหรับฝั่งที่กำลังตอกอยู่แต่ฝั่งอีกฝั่งนึงฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งบอลลูปเนี่ยตอกคิดพายเสร็จแล้วตีกรอบบล็อกเหล็กบีมเรียบร้อยแล้วเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแต่ว่าฝั่งของโคกกลางครับเพิ่งจะเริ่มครับตอกไปได้หลายแผ่นแล้วเสร็จเมื่อไหร่สะพานเข้าเมื่อนั้นแต่ว่าก่อนสะพานเข้าก็ยังมีการถมดินนะครับถมดินก่อนเสียนแหก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับด้านล่างเป็นโอกาสเลยของเสียนแหหยิบเอาแท่งต่อไปขึ้นมาครับทำเสร็จเขาก็จะมีการเลี้ยงหินเอาหินใหญ่ใส่กองลวดตะข่ายนะครับหรือว่ากองเกเบียนมาวาง
ก็ด้านหลังจุดที่น้ำจะล้นเนี่ยครับเสียบลงมาขึ้นไปก่อนครับเหมือนอีกตัวนี่มันลงไปด้วยลงอันเดียวมันลงไปคู่กันชักขึ้นไปเท่ากันแล้วก็เสียบลงมาใหม่ครับคู่กันเลยครับเรียบร้อย
ดินก็เสิร์ฟเข้ามาแล้วเขาก็เริ่มที่จะตกแต่งนะครับตกแต่งแล้วด้านหน้าเนี่ยนายช่างกำลังสั่งการอยู่ครับผมฝั่งนี้ดินก็มาเรื่อยๆบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเริ่มมีแสงแดดร้อนๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปหาน้ำกินก่อนครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ